วนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเผื่อว่าจัดไว้สำหรับวางหนังสือบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพวกของสะสมที่มาจากต่างประเทศยังมีไอ้นี่นะกล่องไฟหลอกๆกล่องไฟหลอกๆอันนี้เป็นแมวทั้งหมดเพราะผมเป็นคนชอบแมวทุกอย่างจะเป็นแมวหมดแล้วก็แมวมาจากทุกประเทศทีละนิดทีละหน่อยแค่นี้ครับคือเวลาจะมาคุณวัฒน์นอกจากส้มตำหอยดองแล้วก็ต้องเอาแมวมาฝากแล้วก็ส้มตำหอยดองนี่ชอบมากแต่ต้องไม่เผ็ดนะเกือบจะซื้อมาฝากแล้วมันหาไม่ได้มีครับแถวลาดตะเคราร้านดังมากเลยอร่อยมากไปต้องไปเดี๋ยวนี้เขาตำขายกันเยอะนะตั้งแต่กินกำลังจะเริ่มส้มตำกะปิอีกอย่างแล้วนะครับมีด้วยเหรอมีครับไปเริ่มถ่ายรายการที่หลวงพ่อบางมาชอบมากแล้วก็เลยเริ่มกินแล้วเริ่มบอกให้คนรู้จักที่ทำอ่ะให้ทำใส่กะปิแทนที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กะปิก็ใส่ซอสอันนั้นไม่เป็นเวียดนามเวียดนามนะครับแต่จริงๆส้มตำใส่กะปิอร่อยนี่นอกจากเปิดเมืองแปลกแล้วนะเปิดของกินแปลกๆอีกผมชอบทำอาหารนะครับเวลาพักผ่อนอะไรที่เมนูที่อร่อยสุดผมทำได้เยอะครับทำได้ค่อนข้างปกติเลยก็คือเมนูที่เป็นอาหารไทยแกงเขียวหวานผัดพริกอะไรทำได้ครับส่วนมากคนต่างจังหวัดทำได้หมดเพราะอะไรรู้ไหมพ่อแม่ลงจากบ้านเข้าสวนไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วเราโตแล้วเราก็ต้องทำเราต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือไม่ทำคนเดียวก็ต้องทำกับพี่ชายบ้างพี่สาวบ้างคือทำอะไรได้ต้องทำเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวอุ่นกับข้าวทุกอย่างในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าผมมามีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่อะไรอย่างมัธยมหนึ่งมั้งใช้ปืนใช้ตะเกียงจนถึงป.6 อ่ะครับดูอนาถมากดูอเนกอนาถไม่น่าจะผ่านไปได้นะชีวิตกลับไปเหมือนเดิมเอาไหมไม่เอาไม่เอากลัวมากดูตรงไหนได้อีกครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไว้แยกไว้ต่างหากอย่างที่มาดามเห็นก็คือให้มันมีความรู้สึกเป็นโรงแรมมากขึ้นก็คือแบ่งระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็บอกไม่รับแขกแต่มีห้องน้ำข้างใน2ห้องคือทำไว้เป็นฟังก์ชันของบ้านที่สมบูรณ์นะครับอย่าเรียกว่า3ไม่รู้ถ้าสำหรับข้างล่างมี2ครับสำหรับใช้งานก็คือหมายถึงว่าผู้ชายมาก็เข้าห้องผู้ชายจะได้รู้สึกสบายใจผู้หญิงก็เข้าห้องผู้หญิงไปสุขภัณฑ์ข้างในก็แตกต่างกันตกแต่งก็แตกต่างแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ก็โทนสีแตกต่างกันผู้ชายก็จะดำทึมผู้หญิงก็จะเป็นดอกมงดอกไม้อะไรกันไปกระตุกกระจิกส่วนพวกนี้เป็นของเก่าที่ไปซื้อมาครับจากต่างประเทศนะครับแล้วโหลดใส่เรือมาก็จะได้ราคาถูกบ้านเองแล้วของตกแต่งทุกชิ้นในบ้านเราก็หาเองด้วยไหมคะทุกอย่างถือมาหมดแล้วครับจำได้หมดชีสที่ครับนี่มาจากนี่ที่ปารีสไปซื้อมาต้นใจจะทำอะไรไหมที่ดึงประตูแต่ปรากฏว่าใส่แล้วไม่เหมาะสมมันใหญ่ไปเราจะทิ้งก็อะไรอยู่เอาละแล้วก็เอามันมาวางไว้ตรงนี้เลยละกันจะได้มีอีกหนึ่งก็พอดีเป๊ะเหมือนกันนะแล้วของพวกนี้ราคาถูกนะครับสำหรับผมนะสำหรับเมืองนอกนะถือว่าถูกเท่าไหร่พูดแล้วอย่าว่านะไม่กี่พันบาทเองถูกมากของทั้งบ้านเนี่ยของถูกหมดนะเพราะเรารู้แหละผมไปซื้อถึงที่อย่างเงี้ยก็ไปซื้ออิตาลีอย่าบอกอย่าว่าผมนะว่าไปซื้อเมืองนอกแล้วทำไมเป็นคนอย่างนั้นเพราะเมืองไทยเขาไม่ได้ผลิตแล้วก็ไม่ว่าหรอกค่ะมีตังก็ซื้อไปเถอะไม่ใช่ครับแล้วผมไปหาซื้อตอนของเซลล์กับของเก่าเรารู้เวลาเนาะที่เศรษฐีเขาออกมาขายเขาแบบอย่างเงี้ยเศรษฐีออกมาขายอย่างนี้ถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกมันก็แพงอย่างนี้มันก็จะถูกๆแล้วมาขูดมาคัดมาทำจ้างก็มาบูรณะที่นี่ครับมันก็จะได้ของถูกก็ดีครับเดี๋ยวให้ขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะครับนิดเดียวนะได้จ้ะมีส่วนตัวเอ็นอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ยินเสียงเครื่องบินบ้างไหมคะใกล้สุวรรณภูมิไม่ได้ยินนะตั้งแต่มาก็ยังไม่ได้ยินเลยเพราะหลบล่องเสียงพอดียกเว้นบางคืนอาจจะมีบ้างบางโอกาสเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมนับถือสำหรับการทำงานก็คือรัชกาลที่5ร.5เพราะฉะนั้นก็ไปหาหินที่สวยที่สุดมาอันนี้เมืองไทยนะครับที่เมืองคนไทยทุกอย่างครับเป็นหินสีชมพูแท้ๆแล้วก็ทำนะครับต้องสั่งทำเองนี่ไม่ได้ซื้อนะครับสั่งทำแต่ถ้าแพงแน่ทุกอย่างสั่งทำนี่ก็สั่งทำหมดเลยนี่เหล็กแท้ๆต้องไปนั่งค่อยๆทำลายแล้วก็มันหลอมให้มันเป็นเหล็กได้อันนี้ข้างบนก็จะมีส่วนของห้องนอนหลักๆนะครับก็คือห้องนอนผมจะเป็นโซนประมาณเกือบครึ่งนึงของบ้านข้างในก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำแล้วก็สำหรับทำงานบางส่วนเหมือนคอนโดผมจำลองคอนโดที่ผมอยู่มาแล้วก็มาปรับปรุงใช่ทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวกินข้าวส่วนตัวก็คือไม่ได้ลงกินนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเวลาแขกตั้งไว้เฉยๆให้รู้ว่ามันถ้ามีให้รู้ว่ามีแต่ไม่ได้ใช้ให้รู้ว่าเป็นแคนทีนให้รู้ว่ามีฮะแต่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหนึ่งมันต้องเปิดแอร์เพิ่มใช่ไหมฮะสองก็คือว่ามันจะเงียบเกินไปก็ดูทีวีไปทำงานไปกินข้าวข้างบนก็ได้ห้องส่วนตัวแปลว่าเข้าไม่ได้ห้องส่วนตัวห้องนอนครับจริงๆไม่มีความลับหรอกครับมันมีหนังสือเคยถ่ายแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าผมติดกองมิสทอลแลนด์เวิลด์มานานมากแล้วลบมากๆผมยังไม่ได้พับผ้าห่ม
ยังไม่ได้พับโอมเลอะจริงๆเขาไม่มีอะไรที่แอบนี่หนุ่มโซนไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ว่ามันสกปรกแวบๆให้ดูได้แค่นี้มันสกปรกจริงๆอย่าดูนะไม่เห็นสกปรกเลยสกปรกม่านมืดดูไม่ได้มีเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สงสัยแอบใครไว้ไม่มีแอบใครไว้หรือเปล่าอ่ะไม่มีจริงๆสัตว์จริงครับเนี่ยดูโน้ตบุ๊กอย่าเปิดอาซ่าดูให้ไม่มีพอแล้วไม่มีจริงๆโอเคไม่มีมีคนมัดออกมาเร็วๆได้พอแล้วห้องน้ำสกปรกมีแต่คราบน้ำเลยเด็กยังไม่ได้ทำให้เลยเหรอไม่กลับมาจากโรงแรมได้2คืนหนึ่งแล้วก็ยังไม่ว่างจริงๆพิสูจน์ว่าไม่มีใครอยู่ข้างใน2ก็คือว่ายุ่งจริงค่ะเพราะเสร็จจากการประกวดมาก็ยังไม่ได้นอนอายอะไรรู้ป่ะผ้าเช็ดตัวกองกับพื้นแล้วเมื่อคืนนี้กลับมาถึงจากทูไนท์โชว์เสร็จก็นอนก็สลบไปจริงๆครับไม่มีอะไรเพราะว่าเสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้ากองกับพื้นโอเคเพิ่งลื้อมาจากโรงแรมให้รู้จริงๆว่าบ้านอยู่จริงๆผมจะบอกให้นะหลายคนคิดว่าบ้านแบบมีระเบียบแต่ในซอกส่วนตัวของผมเนี่ยยังคงเก็บวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดบางทีกางเกงยีนกองกับพื้นตั้งได้ถอดมาตั้งได้เลยคือไปถึงมีตู้ก็จริงนะครับแต่ตัวไหนที่ใช้บ่อยคือกางเกงยีนเนี่ยครึ่งเดือนจะซักทีใช่ไหมก็ถอดเสร็จแล้วสะบัดไม่พึงครับวางกับพื้นทับไว้ตรงๆสองตัวสามตัววางเต็มแล้วก็แจ็คเก็ตเนี่ยบางทีแขวนเนี่ยไหล่จะดุ้งเพราะว่าไม่แขวนยืดผมจะกองกับพื้นคือถ้าเกิดจะถ่ายกันจริงๆต้องเก็บเข้ากระเป๋าให้หมดไม่ได้เยอะมากรายการมาดามไม่มีเฟกยังไงอย่างนั้นเลยนะก็เลยบอกว่ามันน่าเกลียดเดี๋ยวเขาหาโอ้โหทำได้ทุกอย่างแต่ความระเบียบในชีวิตไม่มีเลยหรือไม่เป็นไรเราไม่ใช่ในการสร้างภาพชามกะละมังก็ยังทิ้งทิ้งก็ยังเหวี่ยงทิ้งเข้าไปนี่อยู่หอแสดงว่าชามนี่ราขึ้นแน่เลยชินครับอยู่คอนโดนี่แบบชินมากคืออะไรก็ได้แล้วก็ไม่สนใจแล้วปีกนี้ล่ะคะเป็นปีกนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้นิดนึงก็ทีครับอันนี้เป็นห้องที่มาใช้ชีวิตนะครับก่อนของโทษนะครับอันนี้เป็นห้องที่สำคัญทางจิตใจครับค่ะต้องมาทำสมาธิไหมคะไม่ถือไหว้พระผมเป็นคนที่ไม่เป็นคนมีอยู่ในใจแต่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติเยอะแต่อย่างมากก็แค่สวดมนต์นะครับนั่งนั่งสมาธิไม่ค่อยเป็นครับนั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่รู้สมาธิจะไปทางไหนนี่พูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติแต่ว่ามีสติอยู่ตลอดก็จะเก็บไว้ครับก็แปลกๆครับก็อย่างสมมติว่าอันนี้ก็มีแฟนคลับนะแฟนคลับในนี่แฟนคลับของเขาเขาก็จะเอาเนี่ยแบงค์มาทำเป็นดอกไม้ให้อ๋อนี่เป็นแบงค์เป็นแบงค์ครับเป็นแบงค์อันนี้ก็เป็นแบงค์ก็ได้มาในช่วงรุ่นนี้ยังมีแฟนคลับอีกเหรอคะโอ้ยพี่นวัดคลับ .com ไปดูสิครับจริงเหรอแล้วพวกไหนอะพวกไหนทุกกลุ่มเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนผมกินทาร์เก็ตผู้ใหญ่นะครับก็คือวัยรุ่นไม่มีทาร์เก็ตผู้ใหญ่เป็นต้นไปเนี่ยไปไหนก็หมายถึงว่าพวกทัวร์หรอเต็มที่ไม่ใช่ครับคนดูทีวีครับก็คือว่าแบบคนที่ทำงานไปแล้วจะชอบผลงานที่เราทำแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทาร์เก็ตเด็กๆหมายถึงว่าเด็กนักเรียนกลับมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าทำ Amazing เมืองไทยแล้วก็ปรากฏว่าเข้าไปใกล้เด็กมากแล้วก็ในที่สุดก็เลยจะต้องไปสอนเนี่ยครับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิธีพิธีกรวิชาพิธีกรเยอะมากเป็นอาจารย์พิเศษนั่นเองเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่มีเวลาแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนอีก2ห้องแต่ไม่มีอะไรไม่มีใครอยู่อันนี้ห้องนอนโล่งๆไว้แขกตั้งใจไว้ให้หลานอย่างเงี้ยแต่ไม่มีคนอยู่โล่งๆแต่ว่าหลานไปเรียนอยู่ต่างประเทศครับหลานที่รักที่สุดคนหนึ่งนะฮะก็คือลูกของพี่สาวเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงมาตั้งแต่น้องเขา3เดือนนะต้องจริงๆอ่ะไม่เชื่อคือความโล่งแต่ว่ามันออกอากาศยากมากเพราะมันดูสกปรกนะไม่มีคนอยู่โอ้ยแต่ห้องน่านอนมากเนาะเปิดมาจนสนามอันนู้นเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นห้องที่พี่สาวอยู่นะครับให้แกอยู่มา2ปีแล้วแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่เอาลงๆมาแต่ห้องนี้มีคนอยู่คุณแม่ไม่อุ๊ยคุณแม่จะอยู่แล้วนะอยู่ข้างล่างคุณแม่ขึ้นไปไหนเดินลำบากนะห้องนี้ก็คือห้องแมวอุ๊ยตายแล้วน่าแต่ว่าแมวหลับครับอยู่นู่นอยู่ชั้นล่างเห็นมั้ยครับเนี่ยเหมือนเนอร์เซอรี่เลยอ๋อนี่เป็นรูปแมวด้วยใช่อันนี้ห้องเพื่อนผมครับห้องสัตว์เพื่อนสนิทเห็นมั้ยฮะอยู่ในสีน้ําเงินนะครับหลับกลางวันเขาจะหลับครับมันงั้นได้ภาพตอนรูปหัวรูปหางเนาะใช่ครับแล้วเขาก็จะแบบหลับแบบหน้าแบบหน้ามันไส้หลับยาวไปกวนเขาดูดิตลอดเวลามีแอร์ด้วยเจ้าของบ้านเดินเนี่ยร้อนแล้วไม่เปิดเสียครับถ้าไม่มีแอร์คนรู้อีกแล้วจะได้ตังค์จังเลยค่าแอร์เนาะนี่ห้องว่างก็เยอะนะครับห้องตัวเองก็ใหญ่ครับเมื่อไหร่จะพาคนมาด้วยไม่มีครับไม่มีโอ้ยมันต้องมีมันเป็น private ของผมครับมันเป็นอาณาจักรส่วนตัวเหรอถึงมีก็มันจะเป็นผู้ครองนครไม่เราต้องมีผู้ชีวิตไงโอ้ยยาวเลยครับเดี๋ยวไปคุยข้างล่างดีกว่าไหมฮะยาวใช่ไหมไปคุยแล้วคำถามนี้ต้องมีด้วยนะ